ตอนนี้ระบบสมาชิกของช่องผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพของช่องผมได้นะครับขั้นต่ำคือ20 บาทนะครับสิทธิพิเศษสำหรับคนที่สมัครช่องผมนะครับก็จะได้ดูคลิปผมก่อนใครแล้วก็กำลังจะมีกลุ่มดิสคอร์ดพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าแบบผมมีอะไรที่เกมน่าสนใจหรืออะไรน่าสนใจผมก็จะมาแชร์ให้คุณผู้ชมที่เป็นสมาชิกได้รับรู้นะครับก็พูดคุยอะไรมานี่แหละถ้าอยากจะสนับสนุนผมก็สมัครได้นะครับขั้นต่ำ20 บาทวันนี้ก็มาเล่นเกมอะไรที่มีสาระแล้วก็น่าสนใจบ้างดีกว่านะครับแต่ผมเล่นมาผมไม่ค่อยเจอเกมที่เกี่ยวกับสาวมุสลิมเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมดูจากหน้าจอนี้ก็เห็นว่าเธอกำลังแบบใส่ผ้าพวกผ้าพวกเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าพวกของสาวอิสลามว่าอะไรล่ะอิยาดเอออิยาดใช่ไหมชื่ออิยาดเดี๋ยวผมลืมบอกนะครับนี่คือผมพาเพื่อนมานั่งเล่นข้างๆด้วยนะครับเผื่อจะได้ไม่เหงาใช่ไหมครับผมนี่ผมได้เทสเล่นแล้วรอบนึงนะครับก็ได้รู้ว่าโอ้เป็นเกมแบบเอาใจนะเมื่อกี้ที่เราเล่นเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่คือแบบปิดกันไม่ทันนะแม่งโชว์มาไอ้นี่มาเล่นลองมาเล่นอันที่2ดูนะเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่นเลยใช่ไหมอันที่2ไม่เล่นมาเล่นต่อมาอ๋อเธอถามแล้วนะครับเธอบอกว่าชื่อของคุณชื่อตู่ใช่หรือเปล่าผมตั้งชื่อว่าตู่นะครับตอนนี้ตู่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นั่นเป็นชื่อที่ดีไม่ใช่อ๋อมันเธอชมเรานะครับว่าเฮ้ยชื่อนี้สุดยอดมากเลยอ่ะไอ้นี่ประมาณว่าอะไรอ่ะถามเรื่องการศึกษาของตัวพระเอกนะครับอ๋อเนี่ยฮิยาบเธอบอกว่าอะไรฉันหวังว่าคุณจะไม่สนใจฮิยาบของฉันมันเป็นส่วนหนึ่งของชุดมุสลิมศาสนามุสลิมผมอ่ะส่วนผมของผู้หญิงอ่ะจะโชว์ให้สำหรับคนสำคัญในครอบครัวมันเนี่ยที่เธอบอกว่าโชว์ให้เฉพาะสามีของเธอนะแต่ไม่โชว์ให้ผู้ชายอื่นดูเป็นความรู้ใหม่นะครับเพิ่งรู้ฉันชอบฮิญาบของฉันแต่มันร้อนอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อฉันใส่มันไม่ได้ถามว่าอะไรเดียวต้องลองเลือดดูเอาถ้าเป็นตัวเองเราจะเลือกอะไรถ้าถามงี้ว่าเราสงสัยไหมถ้าสงสัยก็ต้องทำไมคุณไม่ถามออกแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่สงสัยหรือแบบตามระเบียบแบบคนสุภาพก็ต้องตอบอันข้างล่างนะแล้วเฮ้ยทำจริงถ้าเจอเพื่อนที่เป็นแบบอิสลามก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมไม่ถอดให้ดูบ้างล่ะแต่ก็ได้คำตอบมาว่าถอดไม่ได้นั่นผมแบบเอาแบบยังไงให้เกียรติเขาดีกว่านะก็แบบไม่ถอดก็ไม่เป็นไรอะไรมาเนี่ยแต่เราอย่าไปขยันขย้อยเขาถอดนะมันไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่ครับผมขอบคุณฉันดีใจมากที่ได้พบผู้ชายที่ให้ความสำคัญกับคนอื่นเฮ้ยเธอชมเราอะเฮ้ยเราน่าจะได้แบบสับเราหุ้มเธอไหมเธอไม่ได้ไปเริ่มแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมแบบคุณผู้ชมเคยเล่นเกมแนวนี้ไหมที่มันแบบเรียงเพชรอะไรเนี่ยเหมือนเกมแคนดี้นะประมาณนี้นะสีแดง15สีเหลือง15สีส้มหรือเปล่าสีส้ม14ส้มขวดซองป่ะส้มลองดูสีส้มขวดซองใช่สีเหลืองให้เป็นนมแล้วดูไงเป็นสีแดงนะน่าจะตามกับสีแล้วเก็บนมไม่ยากนะครับเกมนี้ไม่ยากเล่นไม่ได้มันเล่นค่อนข้างง่ายนะเกมนี้ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยเล่นอย่างไหนเกมนี้มันค่อนข้างอะไรวะเมื่อกี้แบบโอเคเรียบร้อยเราจะได้เจอฉาก PG แล้วเอ้าไม่มาสลับจนหมดครับสลับจนหมดใช่ไหม17อันโอเคอุ้ยเอ้ายียับเธอหลุดแล้วอ่ะเอ้าไหนเธอบอกว่าไอ้นั้นไม่ใช่เหรอเธอจะโชว์ไว้สำหรับคนที่สำคัญไม่โชว์ให้ผู้ชายอื่นอาจจะเรื่องบังเอิญหรือเปล่าหลุดอย่างเงี้ยลมแรงน่าจะแบบลมแรงแล้วมันหลุดหรือเปล่าเฮ้ยพูดอะไรเนี่ยครบสักทีเฮ้ยเอาแล้วทำไมอ่ะระดับสมบูรณ์สองเฮ้ยไงต่อเราดูฉาก CG อยู่เนี่ยเอาแค่นี้ดิเอาสรุปว่าฮิญาบเธอหลุดนะครับแค่ฮิญาบเธอหลุดออกมาเฮ้ยตอนแรกเราก็คิดว่าแบบเสื้อผ้ากระโปรงหลุดแต่ก็ไม่ใช่นะเขาอ่านโฆษณาต่อบอกว่าโอ้รู้สึกดีมากเลยที่ปล่อยให้ผมของฉันนะหายใจเป็นครั้งคราวโอ้เธอแบบเหมือนดีใจนะครับบอกว่าโอ้ได้ถอดฮิญาบสักทีใส่ฮิญาบนานๆแล้วมันร้อนนะไงเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่ามีคนเห็นเขาไม่ถ้ามองในมุมผู้หญิงไงเธอบอกว่าจะโชว์ให้สำหรับคนบุคคลที่สำคัญเท่านั้นที่จะเป็นสามีของเธอแสดงว่าเราคงจะได้แบบเป็นสามีของเธอใช่ไหมในอนาคตไม่แน่นะฉันรู้สึกดีได้ผลคล้ายเมื่อคุณอยู่ใกล้คุณเคยถูกกดดันจากคนอื่นรอบตัวเอ้ยเธอบอกประมาณว่าเธออุ่นอยู่กับเราและอุ่นใจแต่อยู่กับคนอื่นแล้วรู้สึกอึดอัดนั่นแต่วัยเด็กของฉันต้องเงียบและพยักหน้าเมื่อมีผู้ชายอื่นมาล่อฉันตลอดผมตอบข้อแรกดีกว่านะครับเอาเป็นว่าผมอ่านไม่ทันแล้วกันผมไม่รู้โมแต่โม้เพลินใช่ฉันรู้ว่าคุณเป็นคนจิตใจดีและน่ารักในช่วงเวลาที่ฉันคุณทีนี้ตามฉันอยากให้ใช้เวลาคุณสักอย่างหนึ่งต่อต่อต่อรอบนี้อะไรอ่ะสีม่วง15อันแล้วก็สีเหลือง15อันสลับโคกมันนี่นะไม่ใช่สลับโคกมาตรงกลางมาอุ้ยเฮ้ยเคยเล่นเหรอเกือบหมดกระดานครับเฮ้ยเคยเล่นเหรอไม่ครับแบบว่าปกติ
เกมพวกนี้มันจะมีแบบไอเทมพิเศษนะครับโอ้ได้เก็บนมไว้3วันหรือเปล่ามันดูพลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาผ่านซะก่อนเอาได้แค่นี้เหรอได้สองดาวเอาได้แค่นี้เหรออ่านี่ถือพูดว่าดูสิฉันถอดยีราฟของฉันออกไปแล้วฉันยังปลดกระดุมเสื้อของฉันเล็กน้อยไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นใช่ไหมทำไมฉันต้องควรทำแบบนี้ด้วยอ๋อเธอแบบทำไมกูต้องปลดกระดุมได้วะคุยด้วยเอาอีกด่านนะเดินเลยสองด่านเลยสองด่านเลยสองด่านคุณรู้ไหมว่าในขณะที่เพื่อนร่วมงานคนอื่นกำลังพักกลางวันใช่ไหมทำไมเราไม่มีการทดสอบเล็กน้อยที่ห้องประชุมเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมันสื่อถึงอะไรวะทดสอบเล็กน้อยในห้องประชุมคืออะไรวะคอยดูแล้วอะไรอย่างนี้ต้องเล่นให้ผ่านอ๋อตรงนี้ก็เล่นให้มันจบนะผมไม่ได้ทุ่มหาทีเกียร์เร็วตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคุยทำไมตื่นเต้นวะคุยลนวะเลยสองคุยไกลแล้วเฮ้ยนี่ชุดว่ายน้ำของเธอโอเคเรียบร้อยต่อไปก็มารอดูบทสนทนาเธอนะแล้วเป็นไงชุดว่ายน้ำของฉันไม่ล่ะโอ้เข้าใจแล้วที่เราอ่านรอบที่แล้วเธอบอกว่าเลิกงานอ่ะฉันกำลังจะไปว่ายน้ำพอเลิกงานเสร็จฉันจะไปว่ายน้ำนะแต่ตอนนี้อ่ะฉันใส่ชุดว่ายน้ำมาด้วยคุณอยากจะดูไม่ล่ะอ๋อเข้าใจใช่ไหมฉันใช้เวลาในการหาคนที่เหมาะสมฉันคือแบบเธอหาเสื้อนี้มานานแล้วใช่ไหมแล้วให้เท่ากับหน้าอกของเธอพูดมาเนี้ยนะทำไม Google แปลได้ประหลาดใจยังวะแต่อย่างน้อยช่วยไปน้ำตรงนี้ตรงกับสีผมของฉันและฉันก็รักมันประมาณเนี้ยเธอชอบนะครับแต่บอกตรงกับสีผมเธอมันน่ารักมากๆเลยเฮ้ยด่าสุดท้ายแล้ววะลุ้นละอย่างงี้ต้องลุ้นละเธอบอกว่าโอ้ฉันชอบหน้าที่แบบให้เธอดูประมาณนี้แหละเธอบอกเรานะครับว่าเธอชอบหน้าที่ให้เราดูอะไรต่อเนี่ยตอนนี้ฉันมีความคิดที่สนใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังมี5นาทีเธอบอกเหลืออีก5นาทีก่อนที่เวลาพักจะหมดเธอทำอะไรวะสิ่งที่น่าสนใจมาต่อเอ้ยนี่ไอ้กี้อยู่ตรงนี้ไม่เลื่อนอย่าตรงนี้ก็ได้สีม่วงตรงนี้ไม่เป็นไรเอ้ามันควบสีตรงนี้ไม่ได้หรอไม่ได้แต่เหมือนแคนดี้มันเป็นได้นะมันได้จำได้เกิดขึ้นอยู่เฮ้ยนี่ได้แล้วนี่เนี่ยสีฟ้าขาดไข่สามันโอเคครบต่อจากนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับเตรียมชมนะเตรียมชมตั้งแต่ชมแล้วหมุนอีก13ครั้งเตรียมใจไหมเตรียมใจเราเตรียมใจไว้เราต้องเตรียมใจดูเฮ้ยถ้าเอาเยี่ยมสลับเลยเยี่ยมเหมือนคอมโบไหมเฮ้ยคอมโบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยเห็นแล้วเดี๋ยวลองดูบทสนทนาที่ว่ามันจะมีฉากทีกีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นวะพวกหรือว่าเราเล่นเกมอันนี้บ่อยเกินไปทำไมรู้สึกเฉยๆวะไม่แน่ปกติถ้าเล่นใหม่เราแบบอุ้ยว้าวแต่รู้สึกตอนนี้รู้สึกแบบเฉยๆมันทำไมนั่งเล่นเกมนี้บ่อยเกินโอ้พูดตามตรงตัวนี้ฉันค่อนข้างขี้อายไม่ใช่ความรู้สึกเธอแบบเขินมากเลยนะเธอน่าจะเขินตั้งแต่เธอถอดอียาบเลยที่ทั้งน่าจะเขินตั้งแต่ตอนถอดอียาบแล้วนี่เพิ่งมาเขินตอนเธอไม่มีอะไรทั้งตัวอะไรวะอ๋อเธอเขินว่าเขินที่เราอะมองเธอมานี่แหละเดินมานี่นะมันบอกว่าแน่ใจนะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเราอะไรไม่รู้นะ Google แปลไม่เข้าใจแต่ในช่วงพักจะไว้เราอยู่ที่นี่เพื่อหาเงินอะไรไม่เข้าใจว่ะ400 point หุยอันนี้คืออะไรรางวัลรองรับเลยเข้าดูดิอ่ะเอาเป็นว่าก็ปิดคลิปเท่านี้ดีกว่านะเพราะว่าแม่มันก็เล่นไปเรื่อยๆมันก็อาจต้องดูนะครับเผื่ออาจจะมี EP 2ก็ได้นะนี่ก็ขออนุญาตปิดคลิปไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม